อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร ในปัจจุบันสหรัฐและก็กลุ่มประเทศพันธมิตรนาโต้ถือว่ามีการส่งมอบระบบอาวุธแบบต่างๆให้กับกองทัพยูเครนอย่างต่อเนื่องบ่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องลูกปืนระบบจรวดและก็อาวุธอุปกรณ์อีกหลากหลายชนิดซึ่งการลำเลียงส่วนใหญ่แมนผ่านทางเขตพื้นที่ประเทศสมาชิกนาโต้หนึ่งในนั้นก็คือโปแลนด์แต่ปัญหาที่สำคัญก็คือบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้เมื่อส่งเข้าสู่พื้นที่ของยูเครนแล้วมันมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเป้าจากการถูกทำลายโดยระบบอาวุธระยะไกลความแม่นยำสูงของกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะแมนคีปนาวุธจรวดแบบอิสกันเดอร์เอ็มที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงและก็เป็นจรวดแบบสไนเปอร์ของกองทัพรัสเซียสาเหตุก็เนื่องจากว่าความแม่นยำในการโจมตีของมันนั้นถือว่าค่อนข้างแย่โดดเด่นและก็สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับสหรัฐและก็พันธมิตรเป็นอย่างยิ่งโดยมันมีระยะการโจมตีไกลสูงถึงระดับ500กิโลเมตรและสิ่งสำคัญก็คืออัตราการขาดเขื่อนของมันต่ำเพียงแต่ประมาณ5ถึง10เมตรเท่านั้นแต่ว่ารัศมีการทำลายล่างถือว่าสูงหลายกว่ารับ200เมตรโดยคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นก็เป็นหนึ่งในการโจมตีโดยจรวดแบบอิสกันเดอร์เอ็มของกองทัพรัสเซียที่ได้ยิงเข้าใส่พื้นที่คลังเก็บอาวุธขนาดใหญ่ของกองทัพยูเครนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศในระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรการโจมตีโดยจรวดแบบอิสกันเดอร์เอ็มทรงบริเวณให้เกิดการระเบิดในพื้นที่โกดังสินค้าของกองทัพยูเครนสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการกักเก็บในส่วนของเครื่องลูกปืนพร้อมทั้งระบบอาวุธจำนวนหลายที่มีการเสื่องสอดเอาไว้แต่ถึงอย่างก็ตามการโจมตีดังกล่าวที่ว่าได้สร้างผลกระทบอย่างยิ่งต่อกับกองกำลังส่วนหนาของกองทัพยูเครนเนื่องจากว่าปัจจุบันกองทัพของยูเครนอยู่ในสภาพที่กำลังขาดแคลนเครื่องลูกปืนและก็อาวุธอุปกรณ์นักหลากหลายชนิดซึ่งเป็นการโจมตีแบบตัดกำลังโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ากองทัพรัสเซียพวกเขาได้มีการนำใส่จรวดในตระกูลอิสกันเดอร์เอ็มหรือว่า SS-26 Stone ตามรหัสของนาโตโจมตียูเครนเป็นจำนวนหลายนับตั้งแต่สงครามกับแยงได้ประทุขึ้นถึงแม้ว่าหน่วยงานข่าวกองของทางยูเครนจะเปิดเผยโดยระบุว่าจรวดได้รังกล่าวกำลังจะหมดจากคลังแสงของกองทัพรัสเซียแต่มาจนถึงในปัจจุบันการผลิตของรัสเซียที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาสามารถทำการผลิตอะไรอุปกรณ์ของจรวดอิสกันเดอร์เอ็มได้โดยบ่จำเป็นที่จะมีการนำข่าวผ่านประเทศตะวันตกซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่ที่กองทัพรัสเซียนิยมนำเอาจรวดอิสกันเดอร์เอ็มมาทำการโจมตีก็จะต้องเป็นเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่และก็มีคุณค่าโดยเฉพาะแมนประเภทสถานีเรดาร์ระบบป้องกันภัยอากาศชุดบัญชาการและก็คลังเก็บอาวุธและก็คลังน้ำมันเนื่องจากว่าจรวดแบบอิสกันเดอร์เอ็ม1ลูกมันมีราคาค่อนข้างแพงก็คืออยู่ที่ประมาณ3ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลูกซึ่งมันอาจจะบ่คุ้มค่าถ้าหากว่าเอาจรวดที่มีราคาแพงระดับดังกล่าวไปโจมตีเป้าหมายที่มีขนาดน้อยหรือมีราคาที่ต่ำกว่าอย่างเช่นประเภทของระบบปืนใหญ่ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้นกองทัพรัสเซียก็จะเลือกใส่ UAV โดรนในการโจมตีแทนซึ่งจะมีความเหมาะสมที่สูงกว่ารวมทั้งจะเป็นการประหยัดในส่วนของค่าใส่ใจด้วยจรวดแบบอิสกันเดอร์เอ็มตามแบบพื้นฐานและแมนได้รับการออกแบบพัฒนาต่อจากจรวดแบบช็อกคายูซึ่งอิสกันเดอร์เอ็มเริ่มขอประจำการนับตั้งแต่ส่วนประมาณปี2006หลังจากนั้นก็ได้มีการนำใส่อยู่ในสงครามหลายแห่งโดยเฉพาะแมนยูที่ประเทศซีเรียและนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าถูกนำใส่ในสงครามนาโกโนคาราบัสระหว่างกองทัพอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานโดยจรวดอิสกันเดอร์เอ็ม1ลูกจะมีน้ำหนักมวลสารรวมๆอยู่ที่ประมาณ 3,800 กิโลกรัมมีความยาวแต่หัวไปถึงหางของตัวจรวดอยู่ที่7เมตรและเส้นฟ้าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ92ซมสำหรับหัวหบสามารถบรรทุกหัวหอบได้น้ำหนักสูงถึง700กิโลกรัมและนอกจากนี้ก็ยังสามารถบรรทุกในส่วนของหัวหอบที่เป็นระเบิดนิวเคลียร์ความแห้งต่ำโดยระยะการโจมตีไกลสูงสุดของจรวดแบบอิสกันเดอร์เอ็มจะอยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรสำหรับเวอร์ชันที่ละเซมีการใส่งานเองแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นส่งออกจะมีระยะการยิงอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตร
ความไวในการเดินทางของจรวดแบบอิสกันเดอร์เอ็มจะอยู่ที่ประมาณ5.9มัคแต่ว่านอกจากนี้รุ่นที่มีการดัดแปลงสำหรับการยิงจากทางอากาศกับเครื่องบินรบแบบ MiG 31ในรุ่น KS-47 Crenshaw จะมีระดับความไวที่สูงกว่าก็คืออยู่ที่ประมาณ9ถึง10มัคและมีระยะทางการโจมตีสูงถึงระดับ 2,000 กิโลเมตรเนื่องจากว่าการปล่อยจากอากาศจะเหตุให้แห้งต้านลดลงบวกกับแห้งดึงดูดของโลกจะซอยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการบินและก็ระยะทางซึ่งกองทัพยูเครนเองก็ยังยอมรับว่าจรวดในตระกูลอิสกันเดอร์เอ็มเป็นหนึ่งในระบบคีปนูที่สกัดกั้นได้ยากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของกองทัพรัสเซียเลยก็ว่าได้อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร